หลายคนจะมีเคล็ดลับค่ะทำให้ไส้อ่อนของเราคาวน้อยลงแล้วก็มีสีสวยอยากรู้ว่าเคล็ดลับของนานาจะเป็นเคล็ดลับอะไรไปดูพร้อมๆกันค่ะเอาล่ะค่ะไส้หมูของเราเนี่ยนะคะหลังจากที่เราต้มน้ำจนเดือดล้างไส้จนสะอาดแล้วเคล็ดลับส่วนตัวของที่บ้านเราเนี่ยเราจะเอาไส้หมูของเราเนี่ยนะคะใส่เกลือในน้ำต้มแล้วก็ใส่ขมิ้นค่ะคุณผู้ชมขมิ้นเนี่ยช่วยดับคาวและที่สำคัญเจ้าขมิ้นเนี่ยจะมีสีเหลืองออกมาทำให้เวลาต้มเสร็จแล้วหลังจากไส้อ่อนของคุณสุกเนี่ยจะมีสีเหลืองนวลๆเอามาทำเมนูอะไรก็น่ารับประทานค่ะวันนี้เนี่ยนานาจะเอาไส้หมูมาต้มจนนุ่มหลังจากนุ่มแล้วนะคุณผู้ชมเราจะเอามาทิ้งไว้จนกระทั่งเขาเย็นสนิทเราจะเอามาทอดกระเทียมกันค่ะเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ไส้หมูลงไปนะคะน้ำเดือดๆแบบนี้ใส่ไส้อ่อนของเราลงไปนะคะจากนั้นเนี่ยต้มเขาจนน้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งลดไฟอ่อนต้มต่ออีกประมาณ1ชั่วโมงหรือสังเกตง่ายๆค่ะไส้อ่อนของเรานุ่มก็ตักขึ้นมาพักไว้ได้เลยโอเคหลังจากสุกนุ่มแล้วนะเราเอาไม้แหลมๆกดของไส้ของเราเนี่ยจะเห็นเลยว่าเขานุ่มแล้วจากนั้นเนี่ยนะคะนำขึ้นพักไว้ค่ะจนกระทั่งไส้ของเราเนี่ยผิวหน้าของเขาตึงๆแล้วเราจะเอาลงมาทอดกัน